การนำเสื้อผ้าของคนตายมานี่เอาไปให้พระบางสกุลก่อนเป็นการบางสกุลเป็นบางสกุลตายเพื่อให้เป็นการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับเอามาสร้างธุรกิจโดยการตัดเย็บเป็นชุดตุ๊กตาตัดเย็บเป็นตุ๊กตาถ้าทำเหมือนคนอื่นก็คือมันจะซ้ำแบบของเขาถ้าเราทำในแบบของเรายังไงมันก็เป็นแบบของเราอะค่ะก็กลัวนะคะแรกๆก็รู้สึกกลัวแต่เราคิดว่าความกลัวมันไม่ได้น่ากลัวกว่าความจนนะคะสวัสดีค่ะกุ๊กค่ะกนิษฐาทองนาคเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายตุ๊กตาผีค่ะตอนนี้ที่ขายอยู่จะเป็นเสื้อผ้ามือสองของคนตายแล้วก็ลงเกลือทั่วไปเป็นงานเพ้นเป็นตุ๊กตาดินปั้นโพลิเมอร์ดินเยื่อกระดาษโครงสร้างอะตอมี่ค่ะถ้าการทำขายเสื้อผ้าก็คือขายเสื้อผ้าออนไลน์นี่ขายมาหลายปีแล้วค่ะแต่ถ้าขายเสื้อผ้าของคนที่เสียชีวิตนี่เพิ่งจะทำมาได้ประมาณ6เดือนค่ะครึ่งปีแล้วค่ะเราไปงานศพเราเห็นว่าเสื้อผ้าตรงนั้นอ่ะมันเยอะเขาเผาทิ้งโดยที่ไม่มีประโยชน์ก็เลยมองจุดนั้นว่าเอามาขายดีไหมเอามาต่อยอดได้ดีกว่าไหมดีกว่าเอาไปเผาทิ้งเราก็เลยเอาเสื้อผ้าพวกนั้นอ่ะมาขายเราได้ผ้าส่วนนี้มาจากสับปะเลอทางวัดแล้วทีนี้เราก็เอามาขายออนไลน์แล้วก็จะออกตลาดนัดทั่วไปทีนี้ปรากฏว่าการขายอ่ะมันยังตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่ามันเยอะเราก็เลยเอามามิกทำใหม่เอามาตัดเป็นชุดตุ๊กตาเอามาตัดเย็ดเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงก็ได้ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกจากราคา5บาท10บาทเป็นราคาหลักร้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดเย็บชุดตุ๊กตากลุ่มนี้เรากำลังจะทำอะไรกันวันนี้เดี๋ยวจะเป็นเครื่องรูปตุ๊กตาให้ดูค่ะว่าทำยังไงให้มันดูแปลกดูน่ากลัวนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างครับผมก็จะเป็นดินเยื่อกระดาษที่ใช้ก็จะเป็นงานพวกอุปกรณ์งานปั้นพวกนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาตัวเปล่าๆส่วนผ้าคนตายนี่เรามาใช้ตอนไหนครับผมผ้าคนตายนี่ก็จะเอาเป็นตัดเย็บชุดของน้องเทคนิคการทำศิลปะงานพวกนี้ก็จะอาศัยดูใน YouTubeมีใจรักชอบอะไรแปลกๆเนี่ยก็ลองมาลงมือทำดูค่ะไปได้จบด้านศิลปะค่ะข้างงานปั้นนี้เราใช้เทคนิคอะไรครับผมจะดูที่ตัวงานมากกว่าว่ามันสามารถขึ้นรูปได้แบบไหนออกมาแล้วผลงานจะเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ที่โครงสร้างของงานอันนี้เป็นงานขนาดเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นงานอย่างโครงกระดูกจะเรียกว่าเป็นงานโครงกระดูกโครงสร้างมนุษย์ก็เทคนิคก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จะต่างกันตรงที่ว่าอันนี้จะเป็นใช้ดินเยื่อกระดาษแต่ตรงนั้นจะเป็นงานเกี่ยวกับพลาสติกที่ทำอะค่ะระยะเวลาการทำชิ้นเล็กนี่จะอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่อย่างนั้นก็จะอยู่ที่ 2-3 วันลงสีด้วยค่ะงานที่ง่ายสุดก็จะเป็นงานขึ้นรูปตุ๊กตาแบบนี้แหละค่ะจะง่ายสุดแต่ถ้ายากสุดก็จะเป็นงานโครงกระดูกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้เพราะว่ามันต้อง2คนจับพลาสติกแล้วก็มันต้องใช้ความร้อนค่ะขึ้นรูปโครงกระดูกอันนั้นจะยากหน่อยการนำเสื้อผ้าของคนตายมานี่จริงๆก็เขาให้นะเขาก็เต็มใจที่จะให้เราเลยเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่มีใครใช้ถ้าหากว่าไม่พอหรือยังไงเงี้ยบางคนก็บอกไปเอาที่บ้านได้นะยังมีอีกเขาก็แนะนำมาอย่างนี้เลยค่ะเขาน่าจะคิดว่าเอาไว้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าของบางอย่างก็คือเผาไฟทิ้งอย่างแรกเลยที่เขาคิดว่าน่าจะเอามาให้เราเพื่อขายต่อยอดเพื่อสร้างเป็นรายได้ของเราเพื่อนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญตรงนี้เขาคิดน่าจะคิดแบบนี้มากกว่าค่ะก็การที่นำเสื้อผ้าของคนตายมาขายนี่ถามว่าถูกด่าไหมถ้าขายตามตลาดทั่วไปนี่ยังไม่เคยเจอนะคะแต่ถ้าเป็นทางออนไลน์อ่ะก็มีมั่งทำไมต้องฉีกการขายเสื้อผ้ามือสองโดยที่ไปบอกเขาว่าเป็นของคนตายทั้งที่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดไม่มีใครกล้าที่จะแสดงออกว่าผ้าเหล่านี้มาจากไหนก็โดนเป็นกระแสดราม่าเหมือนกันค่ะช่วงนั้นคือเราจะไม่สนใจกับคำพูดของเขาเลยเราทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดีค่ะเราทำเพื่อครอบครัวเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอยากให้เห็นใจเรานิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่ผิดลูกค้าที่ซื้อหรือว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือเขาจะชอบแนวงานหลอนๆนักเก็บสะสมเป็นอะไรงานแปลกๆเนี่ยเขาจะเอาไปตั้งโชว์หรือไม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการทำพิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะส่วนงานอื่นๆนี่ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนงานเพ้นเป็นเสื้อผ้ามือสอง
แล้วก็จะเป็นพวกแก้วน้ำที่สร้างมาจากดินโพลิเมอร์แล้วก็ดินเยื่อกระดาษแล้วก็จะเป็นโครงสร้างของกระดูกเนี่ยยังมีอยู่ค่ะส่วนที่แต่งหน้าผีแล้วไลท์สดจะทำยังไงก็ได้ให้หน้าตาเราอ่ะมันแปลกแล้วมันเปลี่ยนไปจากเก่าเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาดูในขณะที่เราไลท์สดปรากฏว่าก็แต่งแบบสุดโทมเป็นหน้าผีไปเลยค่ะลูกค้าก็ชอบแล้วก็เข้ามาดูก็จะตอบโจทย์ลูกค้าได้หลังจากนั้นก็ทำให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นค่ะจากที่ทำมาตอนนี้รายได้ก็เพิ่มขึ้นจ้ะจากที่ขายแล้วยอดขายยังตกอยู่ก็มีลูกค้าสนใจสั่งทำงานพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะรายได้ต่อเดือนก็จะอยู่ที่ 8,000 ถึง 9,000 บาทค่ะแล้วแต่ออเดอร์สั่งทำแต่ละเดือนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตายตัวค่ะตัวชิ้นงานก็จะอยู่ที่ราคา100บาทถึงราคา 2,500 บาทขายแพงสุดอยู่ที่ราคา 2,500 บาทก็จริงๆแล้วถ้าใครที่อยากจะลองทำงานพวกนี้จริงๆเริ่มจากที่ใจรักก่อนความตั้งใจแล้วผลงานก็จะออกมาจากใจที่เราทำนี่แหละค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นงานพวกผีหรืองานแปลกๆเนี้ยอยู่ที่ตัวคุณมากกว่าที่ว่าคุณถนัดงานแบบไหนชอบแบบไหนอยากให้ลองทำดูค่ะ